ASMR กันสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมะปางอีกครั้งนึงนะคะก็ตามคลิปเลยค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาอัปเดตเครื่องเขียน10อย่างนะคะ wow. ที่เขาได้ทำการออกมาในช่วงแบบว่าเปิดเทอมนี้นั่นเองเนาะสิ่งแรกค่ะคือสิ่งที่ฉันตื่นเต้นมากแล้วก็แบบดีงามดีต่อใจฉันมากท่านเช่นนี่ค่ะทุกคนมันก็คือเป็นดินสอไม้นะคะหรือว่า4ไม้นั่นเองนะคะทุกคนนี่4ไม้มาจากอาร์ซิลลี่100สีค่ะโหยคือดีมากเลยอ่ะแล้วเขาออกมาเป็นแพ็คเกจใหม่ค่ะนี่ได้ยินเสียงนี้ไหมโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาทำ ASMR กันโอ้ยสีดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะก็คือ100สีของเขาก็จะเป็นมีสีพาสเทลเพิ่มขึ้นถึง28สีนั่นเองนะคะทุกคนโอ้ตัวนี้คือดีงามที่แบบกล่องเขาทำใหม่นะแล้วเขาก็มีการเรียงสีใหม่สวยมากนี่เขาก็จะแบบมีกบมาให้2ตัวด้วยนะเห็นไหมเออแล้วสีงามมากงามมากจริงๆอ่ะและไส้ของเขาก็ยังคงความเหมือนเดิมนะคะคือ 3.3 นะซึ่งไส้ของเขาก็คือจะมีความหนาแล้วก็นุ่มแล้วก็สีชัดแล้วก็สีเป๊ะนะคะ wow. ตามที่แบบว่าทุกคนที่เป็นแบบแฟนๆของ Master Art นะคะรู้นั่นเองเนาะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะใครที่กำลังตามหาสีแบบเอออยากได้สีใหม่อะไรใหม่นะคะแนะนำเลยค่ะแล้วนี่คือสีชั้นที่1นะคะโอ้ยคืองามมากงามแต่ๆเลยนะเจ้าสีชั้นที่1ค่ะจะเป็นโทนพาสเทลแล้วก็โทนสีเนื้อนะคะเยอะแล้วก็มีแบบว่ากบเหล่ามาให้ด้วยนะคะอุ๊ยเขามีนี้มาให้ด้วยอ่ะเป็นชาร์จสีทุกคนเก๋มากคือเราสามารถระบายสีลงไปในนี้แล้วก็ทำเป็นชาร์จสีได้นะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยสีไหนเป็นอะไรยังไงแล้วก็สามารถแบบเอาสีตรงเนี้ยไปเทียบเวลาเราแบบจะระบายอะไรอย่างนี้เนาะเวิร์กอูดมากเลยถาดที่2นะคะสีเป็นอย่างนี้ค่ะสีสวยมากทุกคนดูโอ้ยงาม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 มากเวอร์เออจะบอกว่าตัว Master Art นะคะคือสีของเขาอะจะมีการที่แบบว่าไส้สีเขาอะนะคือมันจะมีความดีงามตรงที่ว่าสีเขาชัดเจนสีเขานุ่มแล้วอะคือมันยังปลอดภัยกับน้องๆเด็กๆทุกๆเพศทุกวัยด้วยนะดีงามมากเลยคือมันไม่มีสารแบบนั่นนี่เลยนะสารพิษอะไรเนี่ยไม่มีเลยซึ่งแบบว่าดีงามมากๆสำหรับใครนะคะที่แบบว่ามีน้องๆงูๆอยู่อย่างเงี้ยก็คือแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าโนสารพิษจ้ะดีโอเคต่อมานะคะหลังจากที่เราได้เหอแบบสีไปแล้วนะต่อมานะคะก็คือเป็นฉันเป็นแบบปากกาเมจิกค่ะแต่เดี๋ยวนี้ปากกาเมจิกมีสีพาสเทลแล้วด้วยอันนี้เป็นของ Master Art เหมือนกันนะดูมีทั้งหมด12สีพาสเทลนะคะนี่เชฟนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวด้ามของเขาแล้วก็หัวของเขานะคะคือดีงามมากๆเลยแล้วมะปางได้ทำการลองสีไปแล้วมีความสวยมากคือโทมันเป็นสีพาสเทลที่แบบมันแบบสบายตาแล้วแบบน้องๆหนูๆสามารถเอาไปเล่นกันได้นะคะราคาไม่แพงนี่ทั้งหมด12แท่งนี่สีก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ดีงามมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนฉันแบบใช้แต่สีแบบจี๊ดจ๊าดมาตลอดนี่ค่ะเขามีสีพาสเทลแล้วนะดีโอเคต่อมานะคะสิ่งที่3ค่ะได้เนี่ยก็คือปากกาคูรุโตกะนั่นเองนะคะเขาออกลายมาใหม่จ้าเป็นลายแบบว่าคอสกับซาริโอนะคะก็จะเป็นลายแบบปอมปอมปูลินคิตตี้ไมเมอะไรอย่างนี้มีความน่ารักมากๆเลยเธอเห็นไหมเออแต่นี้ก็ทางนี้ทางนั้นนะคะก็เอามาให้ดู2อันนะแต่จริงๆคือเขามาเป็นคอลเลคชันนะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูคอลเลคชันก็เป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมน่ารักก็มากเลยนะคะทุกคนก็ไปตามหาซื้อกันได้นะอ่ะต่อนะคะสิ่งที่4ค่ะจ้าด้านี่ค่ะนอกจากมีดินสอแล้วก็ต้องมีปากกาถูกป่ะเออนี่คือเป็นปากกาซาลาซ่าตัวใหม่นะคะอันนี้ก็คือออกมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปากกาซาลาซ่าวินเทจค่ะจะเป็นสีสไตล์วินเทจสามารถเขียนได้อะไรได้นะคะแล้วก็ใช้ได้จริงแล้วก็แบบสีสวยมากโดยเฉพาะสีนี้ฉันชอบมากเป็นสีแบบว่าเหลืองๆแบบน้ำตาลดูดีไฮโซมากบอกเลยคือเซตนี้นะคะถ้าใครที่แบบว่าชอบเขียนชอบจดอย่างเงี้ยแล้วอยากจะได้สีสันแต่แบบว่าอยากได้มีความเข้มนิดนึงก็แนะนำมากๆเลยเขียนลื่นมากนะโอเคตามสไตล์ซาลาซ่าของเขาเนาะอ่ะส่วนตัวนี้ค่ะเพิ่งออกมาใหม่เลยจ้านี่ก็คือเป็นปากกากันยุงเป็นยังไงงงมากอ่ะฉันเลยฉันเห็นแบบเฮ้ยมันแบบมอสเทคอะมันแบบมอสคิวโตแบบ
โปรเทคอะไรอย่างเงี้ยมั้งแบบเออคือแบบมันจะป้องกันไม่ให้แบบว่ามียุงเข้ามากล้ามกายเราขณะที่เราเขียนจ้าเคยมีประสบปัญหาแบบว่าฉันกำลังเขียนอยู่แล้วยุงมาตอมหน้าอะไรอย่างงี้มีไหมเออถ้ามีนะคะแนะนำตัวนี้ค่ะคือเนื่องจากว่าเราก็ลองเขียนแล้วใช่ไหมคือตัวเนี้ยมันมีกลิ่นแบบตะไคร้นิดนึงเออถ้าใครแบบชอบกลิ่นตะไคร้นะแบบว่ามันก็จะโอเคแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเออมีประสบปัญหายุงอยู่เนี่ยก็เออเอาไปใช้เถอะกลิ่นมันไม่ได้แรงมากมันเป็นกลิ่นที่แบบยุงไม่ชอบไงเป็นกลิ่นตะไคร้นะโอเคอย่างที่5นะคะก็คือซาดานี่ค่ะก็คือเป็นปากกานั่นเองนะคะของสเตทเลอร์ค่ะทุกคนของสเตทเลอร์นะคะนี่มาทั้งหมดทั้งพาสเทลและวินเทจค่ะทุกคนนี่คือมีขายเซตแยกก็มีนะเป็นเซตแบบพาสเทลอย่างเดียวก็มีแบบว่าวินเทจอย่างเดียวก็มีนะคะซึ่งเป็นแบบไฮไลท์ตัวใหม่ที่แบบว่าไม่เคยเห็นใครทำเป็นสไตล์วินเทจออกมาก่อนนี่ก็เป็นตัวใหม่เลยนะคะทุกคนดีงามมากแล้วสีดีด้วยนะแล้วสิ่งที่สำคัญไอ้ตรงนี้มันเป็นแบบว่าวอเตอร์เบดอะเวลาเราแบบระบายแล้วแบบมันดูดีมากแล้วก็สามารถผสมสีได้สามารถแบบใช้เทคนิคต่างๆในการแบบเออทำสีออกมาคือแบบเวิร์กมากนะคะโอเคส่วนตัวนี้นะคะก็คือทะดาคือจะเป็นปากกาสีนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นพวกไฟไลเนอร์ปากกาหัวเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งสำหรับเขียนสำหรับจดซึ่งตอนนี้เขาออกมาถึง60สีแล้วก็คือแบบสีเยอะมาก 0.3 ใครชอบเส้นเล็กๆจดเยอะๆสีเยอะๆตามนี้ค่ะไปลองกันสิ่งที่7ค่ะก็คือตัวนี้เลยเป็นปากกาลบคำผิดตาช้างสูตรใหม่นั่นเองนะคะอันนี้พี่ปานทำการรีวิวเต็มๆไปแล้วคือมันดีงามมากอันนี้แนะนำมากเป็นของออกใหม่ที่แบบว่าแนะนำให้ไปตามกันนะคะเพราะว่าทำออกมาแล้วแบบมันไม่ขึ้นเงาสีเขาจะไม่ขึ้นเงามันก็จะกลืนไปกับกระดาษเลยนะคะทำให้แบบเสมือนว่าแบบตรงนั้นไม่เคยมีความผิดมาก่อนดีมากต่อมานะคะเรามีแบบสูตรน้ำไปแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ค่ะเป็นแบบสูตรแบบแห้งนะคะก็คือจะเป็นแบบเทปลบนั่นเองอันนี้จะเป็นของยี่ห้อเพนเทลนะคะเป็นเพนเทลเฟรนช์ป๊อปนั่นเองนะคะสีของเขาจะมีสีเยอะมากๆเลยมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีส้มสีแบบสารพัดสีแล้วมีความแบบเหมือนมากระลองเหมือนขนมเหมือนแบบน่ารักมากๆเลยอะแล้วอันเนี้ยคือเป็นนวัตกรรมแบบลิควิดแห้งค่ะเป็นนวัตกรรมแบบคือสามารถเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังเห็นไหมก็คือสามารถแบบกรีดขึ้นมาแค่นิดเดียวแบบใช้แค่จิ๊กนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเราผิดแค่นิดนึงอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบเออเอาออกมาได้แบบจึ๊กๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสามารถแบบยกขึ้นมาแล้วเราแบบมันไม่พลุดออกมาเนื้อออกมาทุกคนเออมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล็กในที่เล็กๆนะคะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะเนี่ยดีงามมากๆเลยอ่ะโอ้แต่ยังไม่เคยลองใช้นะคะแต่เราซื้อมาแล้วเฮ้ยอันนี้ดีมากทุกคนเราก็จะมีคลิปมาแล้วแหละเออเธอก็ไปตามหาดูกันได้นะคะสิ่งดีค่ะนี่ก็คือเป็นแฟ้มนั่นเองนะคะเป็นแฟ้มไฟล์ไอเดียนะคะแฟ้มไฟล์ไอเดียเป็นแฟ้มที่แบบว่าเป็นไอเดียแบบแฟ้มที่แบบจัดระเบียบกระเป๋าต่างๆนะคะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบรูดไปมานะคะแล้วก็ที่สำคัญด้านหน้าค่ะมันจะเป็นแบบฟังชั่นอลที่มันแบบมากกว่านั้นนึกออกไหมเออสามารถเสียบตรงนี้ได้อีกนิดหน่อยเวลาเราถือเอกสารเราต้องการแบบด่วนๆอย่างเงี้ยก็เสียบได้เลยนึกออกปะดีงามมากอันนี้แบบ2ค่ะแบบ2ก็คือแบบเปิดออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ข้างซ้ายขวานะคะเห็นไหมมันก็จะสอดด้านนี้ได้แล้วก็ด้านนี้ได้แล้วก็แบบทำออกมาสีน่ารักมากเป็นโทนพาสเทลหมดเลยนะเป็นพวกแบบไฟไอเดียรุ่นนี้ดีงามก็นอกจากแบบ2ก็ทำแบบ3มาด้วยนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบ3ก็จะเป็นพับ3แบบนี้นะคะทุกคนแบบ4ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเปิดพับได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวแบบกันไม่ให้แบบว่ามันหลุดได้ด้วยนะแบบนี้นะก็แบบ6ช่องค่ะอันนี้ก็แบบดีงามมากกันแบบ6ช่องที่แบบสอดตรงๆเลยสามารถพกพาในกระเป๋าได้ง่ายมากๆนะคะเปิดออกมาก็มี6ช่องจ้าเห็นไหมดีมากอันนี้คือใครที่แบบว่าเรียนหลายๆวิชานะคะแนะนำให้ใช้ตัวนี้คือมันแบบว่าพกพาสะดวกมากๆแล้วมันก็บางแล้วมันก็สามารถใส่กระเป๋าได้ง่ายๆนะคะดีงามชาดานี่ทุกคนก็คือสิ่งนี้นะคะนี่เลยนะคะก็คือเป็นกล่องดินสอนั่นเองนะคะจะเป็นกล่องดินสอแบบว่าสไตล์แบบจัดระเบียบนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นแบบเอลซ่านั่นเองนะคะก่อนอันนี้เราจะมีพวกเอลซ่าที่เป็นแบบกล่องดินสอเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นกล่องดินสอจัดระเบียบเอลซ่าค่ะจริงๆเขาออกมาทั้งคอลเลคชันเอลซ่าแล้วก็คอลเลคชันของเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะซึ่งแบบน่ารักมากมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันเริ่มต้นจากขนาดใหญ่สุดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นขนาดกลางนะคะแล้วก็ขนาดเล็กนะคะเห็นไหม
ต่างไหมนิดนึงต่างกันนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าถ้าอยากให้แบบว่ารีวิวเต็มๆก็คอมเมนต์บอกไว้นะทุกคนก็คือเขาจะเป็นซิป2ซิปแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลายนูนๆแบบนี้เป็นเอลซ่าโอลาฟก็มานะคะแอนนาก็มาข้างในก็จะเป็นเชนแบบนี้เลยนะคะเปิดไปแล้วเขามีอันนี้มาให้นะนี่เป็นแบบว่าสารกันชื้นนะคะรับรองว่าเก็บได้นานนะแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นซิปนะคะแล้วก็เป็นตะข่ายอย่างนี้แล้วก็เป็นจัดระเบียบตรงนี้นะคะสามารถใส่ดินสออะไรอย่างนี้ลงไปได้แล้วก็อีกด้านนึงก็ใส่ของได้นะคะแบบนี้นะคะที่สำคัญคือซิปดีมากนี่ดีงามมากๆจริงๆนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กไซส์กลางนะคะที่เขาแบบว่ามีการออกมาใหม่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะของทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าออกใหม่มาเลยใครมีอะไรแล้วหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะทุกคนก็คลิปนี้พี่บางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าของเยอะมากจริงๆตอนนี้คือระเกะระกะเต็มบ้านเลยเราจะเก็บของกันก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ของมาฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะก็ถ้าอยากให้ฟังนะคะทำคลิปแบบว่าของออกใหม่10อย่างแบบของเดือนไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย